แต่สไตล์ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เรื่องใหม่ของฟานปิงปิงซูเปอร์สตาร์ชื่อดังชาวจีนที่แสดงคู่กับรูปวินลิตนักแสดงรุ่นใหญ่ของฮอลลีวูดถูกถอดออกจากโปรแกรมฉายตามกำหนดปลายเดือนนี้คาดเกี่ยวข้องกับคดีอื้อเฉาเลี่ยงภาษีของนักแสดงสาวสำนักข่าวประเทศจีนรายงานว่าเมื่อวันที่17ตุลาคมเสี่ยวเฟิงผู้กำกับภาพยนตร์ชาวจีนได้โพสต์ข้อความบนบัญชีเวยปอสื่อโซเชียลมีเดียของจีนว่าตัดสินใจทิ้งภาพยนตร์แอร์สไตล์ผลงานการกำกับเรื่องล่าสุดของเขาที่มีกำหนดเข้าฉายพร้อมกันทั้งที่จีนและสหรัฐในวันที่26ตุลาคมนี้แอร์สไตล์เป็นภาพยนตร์แนวทริลเลอร์สมัยสงครามโลกครั้งที่2ช่วงที่ญี่ปุ่นทิ้งระเบิดเทศบาล นครชงชิ่งแสดงโดยนักแสดงระดับแถวหน้าของวงการบันเทิงจีนอาทิหลิวเย่วินเลี่ยมชานฟานปิงปิงลอรวมทั้งนักแสดงมากฝีมือของวงการฮอลลีวูดอาทิรูปวินลิตเอเดริยนโปรดีและนักแสดงเกาหลีซงซึงฮอนนอกจากนี้ยังได้เมนกิบสันผู้กำกับรุ่นใหญ่มาร่วมงานด้วยซึ่งใช้ทุนสร้างสูงถึง56ล้านดอลลาร์เป็นเวลานานกว่า8ปีโดยเดิมทีแอร์สไตล์ถูกวางกำหนดไว้ให้ใช้ในวาระครบรอบ70ปีของการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2แต่ก็ถูกเลื่อนกำหนดเรื่อยมาจนถึงเดือนสิงหาคมทว่าเกิดการหายตัวไปของหนึ่งในทีมนักแสดงคือฟานปิงปิงซึ่งภายหลังพบว่าเธอถูกทางการจีนควบคุมตัวสอบสวนคดีเลี่ยงภาษีด้วยการทำสัญญาหินขีดหยางและเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเธอก็ถูกตัดสินโทษต้องจ่ายภาษีย้อนหลังและค่าปรับเป็นเงิน128ล้านดอลลาร์หรือราว 4,200 ล้านบาทกระทั่งล่าสุดภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ถูกยกเลิกเจอถอดออกจากโปรแกรมฉายไปทั้งนี้มีรายงานว่าสัญญาหินขีดหยางที่นักแสดงสาวฟานปิงปิงทำเพื่อใช้ยื่นเสียภาษีนั้นมีส่วนของสัญญารับค่าจ้างในการแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยอย่างไรก็ตามบรรดาชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์ถึงการยกเลิกฉายภาพยนตร์เรื่องนี้บางส่วนบอกว่าเป็นเพราะคดีอื้อฉาวเลี่ยงภาษีของฟานปิงปิงบางคนบอกว่าแค่ถอดฟานปิงปิงออกคนเดียวไม่ได้เชียวหรือไลออนเกตจะฉายภาพยนตร์นี้ในรูปแบบโฮมวิดีโอโดยไม่ยกเลิกการฉายเหมือนในจีนเนื่องจากไลออนเดตไม่มีธุรกิจเกี่ยวข้องในจีนส่วนบริษัทกริมสโตนผู้ธุรกิจของไลออนเกตจะนำออกฉายในโรงภาพยนตร์แบบจำกัดด้วย